จุลพันธ์แย้มแจกดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 เล็งใช้โครงสร้างใหม่ปรับรูปแบบจ่ายเงินสดบางส่วนการเมืองวันที่4กันยายน 2567 10:19 น.จุลพันธ์แย้มแจกดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 เล็งใช้โครงสร้างใหม่ปรับรูปแบบจ่ายเงินสดบางส่วนชี้ป้องกันนักร้องเพื่อให้รัฐบาลอิงปลอดภัยอุปรอฟังตอนแถลงนโยบายกลางกันยายนเมื่อเวลา9:30 น.วันที่4กันยายน67ที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงภาพการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ในวาระ2และ3ในวันแรกว่าเป็นไปอย่างราบรื่นเดินหน้าได้ตามเป้าหมายซึ่งช่วงเช้าวันนี้มีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก็คาดว่าจะเดินหน้าได้13-14 มาตราและจบในเวลา4 ทุ่มเมื่อคืนนี้ส่วนการลงมติก็ผ่านความเห็นชอบไปได้ด้วยดีขณะที่การอภิปรายเป็นการหยิบยกเอาประเด็นข้อสงสัยข้อห่วงใยและมีการถามตอบชี้แจงได้ครบถ้วนในแต่ละประเด็นซึ่งภาพรวมเป็นไปตามที่คาดการไว้เมื่อถามว่าเรื่องนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทสามารถชี้แจงให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายค้านได้มากน้อยแค่ไหนนายจุลพันธ์กล่าวว่าเราสามารถยืนยันได้ว่านายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าจะเดินหน้าโครงการดิจิทัล 10,000 บาทแต่แน่นอนว่ารูปแบบอาจมีการปรับเปลี่ยนแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการแถลงนโยบายแม้ว่าตนเองจะพอรับทราบโครงสร้างใหม่มาแล้วบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนต้องรอให้กระบวนการครบถ้วนก่อนคาดว่าประมาณ10วันน่าจะรู้เรื่องนายจุลพันธ์กล่าวว่าช่วงราววันที่15-17กันยายนคาดว่าจะมีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาซึ่งหากเป็นไปตามกรอบเวลาจะทราบว่าโครงสร้างของโครงการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างอย่างไรก็ตามเงินที่เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นงบกลางปี67จำนวน 1.22 แสนล้านและงบปี68ที่กำลังพิจารณาอยู่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเติมเงินให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอนเมื่อถามว่าเรื่องการจ่ายเงินสดจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เนื่องจากกลัวว่าไม่กระจายลงฐานรากอย่างแท้จริงนายจุลพันธ์กล่าวยอมรับว่ามีหลายมุมมองเพราะลักษณะการดำเนินนโยบายสาธารณะมีมุมมองที่แตกต่างและในวันที่เราจะทำในรูปแบบดิจิทัล 100% ก็มีข้อท้วงติงบอกว่าให้ไปดูกลุ่มเปราะบางและทางวุฒิสภาก็เห็นร้องห่มร้องไห้ให้แจกเป็นเงินสดซึ่งต้องยอมรับว่าได้ยินมาจริงๆจากตัวแทนของประชาชนซึ่งทางเราก็รับฟังและตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐามาจนถึงรัฐบาลแพทองธารก็เชื่อว่าเป็นรัฐบาลที่รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนและทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายค้านและภาคราชการเมื่อมีเสียงสะท้อนมาเราก็รับฟังเมื่อถามโดยส่วนตัวมองว่าควรเป็นแบบไหนเพื่อให้การใช้จ่ายง่ายขึ้นนายจุลพันธ์กล่าวว่ายังไม่อยากตอบอยากให้รอฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลแต่สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนประเด็นแรกกลไกการเดินหน้ารัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเต็มไปด้วยนักร้องเมื่อเข้ามาแล้วก็มีการสะดุดติดขัดไม่ใช่แต่เพียงรัฐบาลเท่านั้นแต่กระทบไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเมื่อมีเรื่องร้องเข้ามาและคาอยู่เป็นปีทำให้กระทบกับความเชื่อมั่นต่อการบริโภคการลงทุนการเดินหน้าชีวิตสะดุดติดขัดไปวันนี้มองว่าอะไรที่เป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงตนมองว่ารัฐบาลพองทานต้องปรับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นส่วนประเด็นที่2มีข้อสังเกตและข้อห่วงใยจากหน่วยงานของรัฐและจากประชาชนฝ่ายค้านในเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางจุดเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยเร็ว
กระตุ้นเศรษฐกิจในการเป็นเม็ดเงินให้กับประชาชนซึ่งเราก็รับฟังมาและยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนเป็นเงินสดมีความเป็นไปได้ในบางส่วนแต่สุดท้ายจะเป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาร่วมกันในพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งวันนี้ก็ได้รับหนังสือจากพรรคภูมิใจไทยแล้วจะต้องนำทั้งหมดมารวมกันคลุกรวมกันเพื่อให้เป็นแนวนโยบายแห่งรัฐที่ทุกคนยอมรับได้เมื่อถามว่าประชาชนที่ลงไปทะเบียนไปแล้วจะทำอย่างไรนายจุลพันธ์กล่าวว่ายังเดินหน้าต่อตนไม่ได้หมายความว่าไม่มีโครงการที่เป็นในลักษณะของดิจิทัลวอลเล็ตเราต้องมาดูรายละเอียดกันแต่เรื่องการทำโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตยังมีอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ที่ทราบกันมาตลอดคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่อาจละเลยได้ยังอยู่ในวัตถุประสงค์อยู่แต่รูปแบบจะเป็นอย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพึงพอใจและยอมรับได้เรื่องนั้นต่างหากที่เป็นคำตอบเมื่อถามว่าการปรับเปลี่ยนรูปแบบจะมีผลต่อแรงส่งพายุหมุนที่ตั้งไว้หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าแน่นอนการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามมีทั้งแง่บวกและแง่ลบในตัวของมันเองเราต้องหาจุดสมดุลที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ทำอย่างไรให้ได้ทุกอย่างในระดับที่ยอมรับได้ภูมิธรรมเผยวาระถกคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษยันดิจิทัลวอลเล็ตคุยพักร่วมตลอดชมหญิงเก่งชาวบ้านรออยู่ส.ส.เพื่อไทยหนุนใช้งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจดันแจกเงินสดดิจิทัลวอลเล็ตสายสุนีฟันดาบสาวทีมชาติไทยย้ำแค้นสาวจีนคว้าทองที่2พาราลิมปิก2024กีฬาวันที่5กันยายน2567 1:58 น.สายสุนีจนะที่คว้ามาแล้ว1เหรียญทองคว่ำคู่ปรับเก่าคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองในขันวีลแชร์ฟันดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B การแข่งขันพาราลิมปิกการแข่งขันพาราลิมปิก2024ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดเมื่อวันที่5กันยายน67แววสายสุนีจนะที่คว้ามาแล้ว1เหรียญทองลงแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B รอบชิงชนะเลิศพบกับคู่ปรับเสี่ยวหลงจากจีนผลปรากฏว่าสายสุนีทำได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป15-11คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองเป็นเหรียญที่2ของตัวเองพร้อมกับย้ำแค้นคว้าเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยในพาราลิมปิก2024เปิด8รัฐมนตรีหญิงรัฐบาลอิง1ครั้งแรกประวัติศาสตร์การเมืองไทยการเมืองวันที่4กันยายน2567 12:07 น.เปิด8รัฐมนตรีหญิงรัฐบาลอิง1ครั้งแรกประวัติศาสตร์การเมืองไทยมิติใหม่ของการเมืองที่มีผู้หญิงเข้ามาร่วมบริหารประเทศหลังจากมีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีของรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยรายชื่อส่วนใหญ่เป็นไปตามโผอย่างนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ที่น่าสนใจในคณะรัฐมนตรีแพทองธารพบมีรัฐมนตรีผู้หญิงถึง8คนโดยรวมนายกรัฐมนตรีอย่างนางสาวแพทองธารชินวัตรด้วยทำให้เป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยที่มีผู้หญิงเข้ามาร่วมบริหารประเทศสำหรับ8รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรประกอบด้วยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นบุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาและระดับปริญญาโทจากการบริหารงานโรงแรมจากมหาวิทยาลัยเซอรีประเทศอังกฤษกระทั่งการเลือกตั้งปี2566พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก่อนได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากนายเศรษฐาทวีสินนางสาวจิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่อเล่นน้ำเกิดวันที่1กันยายน2530อายุ37ปีเกิดในครอบครัวการเมืองบุตรสาวของนิสิตสิงห์ทุพรายอดีตแกนนำนปช.และอดีตโต๊ดส.101พรรคเพื่อไทยศิษย์เก่าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงพ่วงปริญญาโทสาขาธุรกิจระหว่างประเทศอีกหนึ่งใบจากสหราชอาณาจักรก่อนปี2562เป็นส.ส.101ปี2566ได้เป็นส.ส.อีกสมัยก่อนนั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินล่าสุดนั่งเก้าอี้เดิมในรัฐบาลแพทองธารนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่อเล่นอิ่มอายุ45ปีเป็นบุตรของนายวิบูลสำเร็จวานิชอดีตส.ส.กทม.ก่อนเข้าสู่วงการการเมืองปี2554สังกัดพรรคเพื่อไทยก่อนชนะการเลือกตั้งและเป็นส.ส.มาหลายสมัยนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอายุ39ปีเป็นบุตรคนที่2ของนายชาดาไทยเศรษฐจบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจบการศึกษาปริญญาโทด้านนิติศาสตร์จากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแต่งงานกับนายอนันต์ปาทานเมื่อเดือนมกราคม2565ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในช่วงที่ผ่านมามีบทบาทออกงานสังคมปฏิบัติหน้าที่ในนามนายชาดาอย่างต่อเนื่องนางนฤมลพินโยสิงห์วัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชื่อเล่นแหม่มเกิดวันที่29ตุลาคม2516จบปริญญาตรีสถิติศาสตร์บัณฑิตคณิตศาสตร์ประยุกต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาปริญญาโทบริหารธุรกิจปริญญาเอกด็อกเตอร์ออฟฟิโลโซฟีไฟแนนซ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐโดยเลือกตั้งปี2562เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเดือนส.ค. 2563ขยับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลชื่อเล่นปุ๋งอายุ42ปีนักการเมืองหญิงสายเกษตรและสิ่งแวดล้อมเป็นลูกสาวคนโตของกำนันป้อนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลส.ส.เพื่อไทยนครราชสีมาอดีตรมช.คมนาคมและกระทรวงพาณิชย์และนางยลดานายกอบจ.นครราชสีมาการศึกษาจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินก่อนถูกโยกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมล่าสุดนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในรัฐบาลแพทองธารสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชื่อเล่นพึ่งอายุ51ปีเข้าสู่แวดวงการเมืองเป็นส.ส.กทม.เขต13หลัก4พรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งปี2544และปี2548จากนั้นย้ายมาพรรคพลังประชาชนก่อนมาซบพรรคภูมิใจไทยโดยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคภูมิใจไทย
จบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาอุตสาหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2538และวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการทางวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2543นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชื่อเล่นเดือนอายุ58ปีนักต่อสู้ในนามคนเสื้อแดงจังหวัดนครพนมนับตั้งแต่หลังการรัฐประหารทักษิณชินวัตรในปี2549เป็นส.ส.นครพนมเขต2สังกัดพรรคเพื่อไทย3สมัยอดีตนายกอบจ.นครพนมและประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552จนถึงปัจจุบันเป็นนักประสานงานระหว่างพรรคการเมืองจนได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ประสานสิบทิศในสภาผู้แทนราษฎรด่วนโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีแพทองธารพร้อมรัฐมนตรี35คนภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีควบกลาโหม